ท่าที่ฟังอาการมาเบื้องต้นนะคะร่างกายของคุณแพลเนี่ยพยายามที่จะรักษาดุลยภาพกรดเบสในเลือดค่ะรักษาดุลยภาพกรดเบสเหรอคะในร่างกายของเรามีกรดเบสด้วยเหรอคะเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในพืชเหรอคะตอนสภาวะกรดเบสในเลือดคนไข้ท่านต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ช่วยคะพอดีว่ายายบ้านอยู่ค่ะจะชวนคุณหมอไปช่วยยายบ้านหน่อยอ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณหมอเปลี่ยนชุดก่อนเนาะไม่ใช่ค่ะคุณหมอหมายถึงว่าวันนี้มีอาการป่วยอะไรหรือเปล่าถึงมาหาคุณหมอเนี่ยค่ะคือช่วงนี้ค่ะคุณหมอรู้สึกว่าหายใจผิดปกติยังไงก็ไม่รู้อะค่ะบางทีนะคะอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็รู้สึกว่าหายใจเร็วแล้วก็แรงด้วยหรือบางทีเนี่ยก็รู้สึกว่ามันหายใจช้ากว่าปกติอะค่ะแบบนี้จะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะเท่าที่ฟังอาการมาเบื้องต้นนะคะร่างกายของคุณแพลเนี่ยพยายามที่จะรักษาดุลยภาพกรดเบสในเลือดค่ะรักษาดุลยภาพกรดเบสเหรอคะในร่างกายของเรามีกรดเบสด้วยเหรอคะเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในพืชเหรอคะไม่ได้มีเฉพาะในพืชค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณหมอนะคะจะเล่าให้ฟังค่ะว่าการรักษาดุลยภาพกรดเบสในเลือดเป็นยังไงในลับซ่าท้าทดลองร่างกายของมนุษย์เรานะคะจะสามารถทำงานได้ปกติค่ะก็ต่อเมื่อมีการรักษาดุลยภาพในระบบต่างๆของร่างกายค่ะอย่างเช่นการรักษาดุลยภาพที่เกี่ยวข้องกับกรดเบสในเลือดหรือว่าของเหลวที่อยู่ในร่างกายเพื่อไม่ให้มันสูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปค่ะซึ่งในสภาวะปกตินะคะก็จะมีค่า pH อยู่ที่7ค่ะค่ะโดยจะมีการรับสารอย่างเช่นไฮโดรเจนไอออนหรือว่าตัวไฮดรอกไซด์ออนเพื่อทำให้เกิดการรักษาสมดุลเกิดขึ้นค่ะแล้วถ้าสมมติว่าในร่างกายของเราอะค่ะมีไฮโดรเจนไอออนมากจนเกินไปแบบนี้จะส่งผลยังไงหรอคะถ้าหากว่าในเลือดหรือของเหลวในร่างกายนะคะมีปริมาณของไฮโดรเจนไอออนที่มากเกินไปหรือว่ามีปริมาณของไฮดรอกไซด์ออนที่น้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้สภาวะของเลือดหรือของเหลวในร่างกายเนี่ยมีความเป็นกรดค่ะแบบนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีไฮโดรเจนไอออนที่น้อยเกินไปแต่ว่ามีปริมาณของไฮโดรไซด์ไอออนที่มากก็จะทำให้ของเหลวในร่างกายหรือว่าเลือดของเราเนี่ยมีสภาวะเป็นเบสเหรอคะถูกต้องแล้วค่ะแต่ในสภาวะปกตินะคะจะพบว่าเลือดของมนุษย์เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นกรดมากกว่าเป็นเบสค่ะแพลวเพราะอะไรอะคะเป็นเพราะว่าเซลล์ในร่างกายของเราค่ะจำเป็นจะต้องใช้พลังงานและพลังงานเนี่ยก็จะได้มาจากการหายใจระดับเซลล์ค่ะซึ่งกระบวนการการหายใจระดับเซลล์เนี่ยก็จะทำให้เกิดการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณมากด้วยและปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ปริมาณของไฮโดรเจนไอออนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกี่ยวข้องยังไงกับการที่ช่วยเพิ่มปริมาณของไฮโดรเจนไอออนหรอคะเป็นเพราะว่าในกระบวนการการหายใจระดับเซลล์ใช่ไหมคะจะทำให้มีการใช้ออกซิเจนและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถ้าหากว่าเซลล์ยิ่งมีการหายใจมากปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มมากขึ้นคราวนี้ค่ะเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์นะคะรวมกับน้ำที่อยู่ในเซลล์จะทำให้เกิดเป็นกรดคาร์บอนิกค่ะซึ่งกรดคาร์บอนิกนะคะก็สามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนได้ด้วยค่ะคราวนี้ค่ะถ้าหากว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้นปริมาณของไฮโดรเจนไอออนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะและเพื่อให้คุณแพลนะคะได้เห็นกับตานะคะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเล็กๆจะสามารถทำให้ของเหลวในร่างกายของเราเป็นกรดได้ยังไงนะคะหมอมีกิจกรรมมาให้คุณแพลได้ลองทำค่ะในกิจกรรมคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจทำให้เลือดเป็นกรดกิจกรรมคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจทำให้เลือดเป็นกรดอุปกรณ์ในการทดลองก็ง่ายมากเลยค่ะคุณแพลวอันนี้คุณหมอจะชวนดื่มชาหรือเปล่าคะใช่ค่ะสามารถดื่มไม่ใช่ค่ะนี่อันนี้นะคะก็คือน้ำอัญชันค่ะไม่ได้มีการใส่น้ำตาลนะคะค่ะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำกล่ำปีม่วงก็ได้อ๋อให้มีสีม่วงถูกต้องค่ะเพราะว่าเราจะใช้น้ำอัญชันนะคะในการเป็นอินดิเคเตอร์ค่ะใช้ในการวัด pH เบื้องต้น
เดี๋ยวให้คุณแพรวนะคะเทน้ำอัญชันลงในแก้วเลยค่ะอ๋อได้เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะใช่ค่ะยัดเทใส่แก้วเลยนะคะเทเยอะไหมคะประมาณครึ่งนึงก็พอครึ่งนึงนะคะโอ้นี่ร้อนๆเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะโอเคพอประมาณนี้ค่ะค่ะตอนนี้น้ำมันชันเป็นสีอะไรคะคุณแพรวสีม่วงค่ะอ๋อโอเคค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสารละลายที่อยู่ในแก้วเนี่ยมีสภาวะ pH ที่เป็นกลางจึงทำให้น้ำอัญชันเนี่ยเป็นสีม่วงค่อนไปทางสีฟ้าใช่ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบกันค่ะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากลมหายใจของคุณแพรวจะสามารถเปลี่ยนให้น้ำอัญชันเนี่ยมีสภาวะเป็นกรดได้หรือไม่ค่ะคือน้ำอัญชันนี้จะเปลี่ยนสีเหรอคะใช่แล้วค่ะตื่นเต้นจังคราวนี้นะคะคุณแพรวก็ต้องทำการใช้หลอดนะคะเป่าลมหายใจค่ะลงไปในแก้วนี้เลยค่ะได้เลยค่ะมาค่ะอ๋อพอแล้วค่ะคุณแพรวได้แล้วเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำอัญชันที่อยู่ในแก้วของคุณแพรวกำลังเป็นกรดแล้วล่ะค่ะว้าวและนี่ค่ะเพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเป็นไงคะโอ้สีแตกต่างกันเลยนะคะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอะถ้าเราเป่าเข้าไปเนี่ยก็ทำให้สีของน้ำอัญชันเปลี่ยนได้ด้วยใช่แล้วค่ะเป็นเพราะว่าลมหายใจออกของคุณแพรวนะคะประกอบไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเข้าไปรวมกับน้ำที่อยู่ในแก้วนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นกรดคาร์บอนิกค่ะซึ่งกรดคาร์บอนิกนะคะก็จะมีฤทธิ์ที่เป็นกรดทำให้สามารถเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์นั่นคือน้ำอัญชันให้มีสีม่วงแดงขึ้นเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายเราเนี่ยสะสมเอาไว้สามารถทำให้ของเหลวไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าของเหลวอื่นในร่างกายเนี่ยมีสภาวะเป็นกรดได้นะคะดังนั้นนะคะร่างกายของเรานะคะจำเป็นจะต้องมีการรักษาสมดุลกรดเบสโดยการขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเองค่ะคุณหมอคะเราร่างกายของเราเนี่ยรักษาดุลยภาพความเป็นกรดเบสในเลือดได้อย่างไรหรอคะกลไกในการที่ร่างกายนะคะสามารถรักษาดุลยภาพกรดเบสหรือว่าสภาพของ pH นะคะไม่ให้สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเนี่ยจะใช้ทั้งหมด3ระบบค่ะระบบแรกนะคะก็คือระบบหายใจถ้าหากว่าในเลือดของเรานะคะมีความเป็นกรดที่สูงมากแน่นอนค่ะสมองของเรานะคะก็คือเมดัลลาออฟลองกาตาและก็ส่วนพอดนะคะจะทำการส่งสัญญาณมาค่ะตุ๊ดมาที่กระบังลมแล้วก็ซี่โครงค่ะให้สามารถหายใจได้เร็วและก็แรงขึ้นค่ะเพื่อเป็นการขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วก็ดึงออกซิเจนเข้ามาในร่างกายนั่นเองค่ะอ๋อแบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าเลือดของเราเนี่ยเป็นเบสอัตราการหายใจก็จะลดลงเพื่อเพิ่มปริมาณของไฮโดรเจนไอออนใช่ไหมคะโดยการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแล้วก็ทำให้ภาวะกรดเบสเนี่ยเข้าสู่ภาวะสมดุลเอ๊แต่เขาก็สงสัยนะคะว่าทำไมเราถึงกลั้นหายใจได้ไม่นานล่ะคะอ๋อเป็นเพราะว่าเวลาที่เรากลั้นหายใจค่ะคุณแพรวลองค่ะไม่ไหวแล้วค่ะใช่ค่ะร่างกายของเรานะคะจะมีการสะสมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงมากค่ะจนร่างกายของเราทนไม่ได้ค่ะก็เลยมีการบังคับนะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการหายใจออกเพื่อขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนั่นเองค่ะแล้วก็หายใจเข้าเพื่อดึงออกซิเจนเข้ามานั่นเองค่ะซึ่งกลไกนี้นะคะเป็นการตอบสนองของร่างกายค่ะที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจค่ะดังนั้นนะคะเราจะไม่สามารถที่กลั้นหายใจจนหมดลมหายใจเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะการหายใจยังบอกได้ด้วยนะคะว่าเรากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าคะแพรวการหายใจนี่นะคะบอกถึงความเครียดของเราได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะไปดูพร้อมกันค่ะในรายการคนสู้โรคคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้นอ้อจะมาชวนคุณผู้ชมทุกคนค่ะมาสังเกตการหายใจของเราเองนะคะ
พราะว่าการหายใจสามารถที่จะบอกได้ค่ะว่าเรากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะต้นอ้อก็จะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดร.คิรินเมฆโหราอาจารย์คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้นอ้ออาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้นะคะต้นอ้อลองหายใจดูต้นอ้อเลยรู้สึกว่าก็คือเหมือนผ่อนคลายนะคะแต่มันก็ยังรู้สึกแบบมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆอะค่ะต้นอ้อเลยอยากจะรู้ค่ะว่าการหายใจของเราสามารถที่จะบอกได้ไหมคะว่าเรากำลังเครียดอยู่บอกได้สิครับบอกได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คือจริงๆแล้วการหายใจเนี่ยมันเป็นสื่อกลางนะระหว่างอารมณ์นะกับร่างกายของเรานะครับคุณต้องเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เรามีความเครียดไม่ว่าจะเป็นความกังวลนะหรือว่าเรามีอารมณ์โกรธหรืออะไรสักอย่างหนึ่งสังเกตการหายใจไหมครับว่ามันเป็นยังไงครับโอ้ถ้าโกรธนี่มันรู้สึกมันจะแบบเร็วมันเร็วค่ะแล้วเป็นไงครับมันรู้สึกว่ามันจะหายใจแล้วจะมียกขึ้นนะแล้วก็บ่าไหล่สองข้างจะยกขึ้นนะครับนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วอารมณ์เนี่ยทำให้การหายใจเราเปลี่ยนขณะเดียวกันเนี่ยการหายใจที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยการทำงานกล้ามเนื้อจะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งการทำงานกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนไปเนี่ยย่อมส่งผลต่อร่างกายนะโดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อคอที่ว่าเมื่อหายใจแล้วเราใช้กล้ามเนื้อคอมากขึ้นมือยกครับโครงสร้างร่างกายก็จะผิดไปบ่าไหล่จะยกนั้นกล้ามเนื้อจะทำงานคงค้างอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้แล้วแบบนี้เราจะสังเกตตัวของเราเองได้ยังไงบ้างคะว่าตอนนี้เรามีการหายใจปกติหรือว่าผิดปกติทีนี้พอคนที่มีความคิดนะกำลังคิดอยู่หรือว่ากำลังเครียดอยู่นะครับมันจะทำให้การหายใจเขาเนี่ยรูปแบบผิดไปคือใช้กล้ามเนื้อคอขึ้นมานะครับซึ่งปกติแล้วคนเราหายใจเนี่ยจะใช้อยู่ด้านล่างเวลารีแลกซ์นะฮะผ่อนคลายจะหายใจด้วยกล้ามเนื้อท้องด้านล่างกับบังลมด้านล่างนะครับทีนี้กล้ามเนื้อพวกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการหายใจซึ่งวันนึงเราหายใจประมาณ 20,000 ครั้งนะครับถ้าลองคำนวณดูฮะ24ชั่วโมงนะย้อนกลับมานาทีนึงนาทีนึงเนี่ยเราหายใจอยู่ประมาณ 12-16 ครั้งนะครับพอคูณออกมาตัวเลขประมาณ 20,000 ครั้งต่อวันนะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้กล้ามเนื้อที่เขาไม่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการหายใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อนั้นน่ะล้าแล้วก็เกร็งตัวปวดเมื่อยก็คือบริเวณนี้ใช่ไหมใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะเอาแบบว่าง่ายสุดเลยค่ะนะหนึ่งหายใจแล้วใช้กล้ามเนื้อคอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกล้ามเนื้อคอเนี่ยเหมือนกับคนที่ไปออกกำลังกายมาใช่ไหมครับพอเหนื่อยปุ๊บเราจะใช้กล้ามเนื้อคอมันก็จะเหมือนแบบอยากหายใจแบบกล้ามเนื้อคอก็จะขึ้นเลยขึ้นเป็นลำขึ้นมาชัดเจนใช่ครับแล้วก็บ่าไหล่เนี่ยจะยกขึ้นมาเกร็งอยากคุณต้องเอาต้นอ้อลองดูนะครับว่านะลองสังเกตดูถ้าผมให้คิดลองหายใจสบายๆนะผ่อนคลายนะครับเอาตัวเลขนะครับ200นะครับลองลบด้วย7ครับ200ลบ7 193โอเคไม่ต้องบอกผมก็ได้ฮะคิดในใจผมไม่อยากให้พูดออกมาแล้วรู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อคอมจะขยับไปด้วยเราจะได้สังเกตการหายใจได้ชัดเจนนะคะคิดในใจก็ได้ครับ200ลบ7โอเคแล้วลบถัดไปอีกถัดจากเมื่อสักครู่ที่ได้โอเคนะครับได้นะครับอ่ะลบถัดไปอีกคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะลองทำตามได้นะครับได้นะครับลบต่อไปอีกครับลบ7ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสังเกตไหมครับการหายใจเป็นยังไงบ้างครับคือรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เรามีการคิดเหมือนเราจะหยุดหายใจนิดนึงมันมีจังหวะที่จะหยุดหายใจเป็นก็คือมันเป็นอะไรที่ผิดปกติไหมคะอันนี้ไม่ผิดปกติคือคนทั่วไปเป็นแบบนี้อยู่แล้วเวลาที่คิดนะครับมันจะการหายใจจะเปลี่ยนแต่ทีนี้มันจะผิดปกติก็ต่อเมื่อเราเนี่ยไปจมอยู่กับความคิดเช่นเวลาเราเครียดเราทำงานเราคิดอยู่นะแล้วคิดโดยที่เราลืมการหายใจคิดแล้วแบบว่าจมไปเลยนะนั้นนั่นหมายความว่าการหายใจมันจะหยุดเป็นช่วงตลอดเวลามันก็เหมือนหายใจผิดปกติตลอดเวลาใช่ครับแล้วการหายใจแบบเนี้ยความคิดเกี่ยวกับการหายใจแบบนี้จะส่งผลต่อการปวดเราได้ทดลองดูได้นะครับถ้าสมมติว่ามีอาการเจ็บอยู่ตอนนี้มีอาการเจ็บเลยไหมครับลองเอียงคอดูก็ได้ครับอาการตึงเป็นไงบ้างครับซ้ายทีนึงขวาทีนึงโอเคแล้วทีนี้ลองนึก
นะครับทีนี้นึกนะครับถึงเรื่องราวที่รู้สึกว่ามันเครียดมากๆเลยเช่นอาจจะเป็นงานที่ยังค้างอยู่คิดว่าเป็นสิ่งที่เรากังวลแล้วเรารู้สึกว่าเราอินกับมันโอเคคิดกับมันบ่อยที่สุดรู้สึกมึนขึ้นมาทันทีเลยค่ะพอเราคิดเข้าไปมากๆครับแล้วลองเอียงคอดูใหม่จะรู้สึกว่ามันตึงเพิ่มขึ้นการหายใจมันจะผิดปกติไปด้วยอ๋อก็คือว่าพอเราเครียดปุ๊บเหมือนมันก็ส่งผลกับกล้ามเนื้อส่งผลกับการหายใจการหายใจด้วยมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อมันดูตึงๆครับกล้ามเนื้อก็ทำงานมากกว่าปกติมันเชื่อมถึงกันหมดเลยนะคะเชื่อมถึงกันครับแบบนี้คือคนที่เขาเวลาเครียดการหายใจสามารถช่วยลดความเครียดได้ไหมคะได้ครับเพราะเราต้องรู้จักก่อนว่าการหายใจแบบผ่อนคลายจริงๆเป็นไงนะครับหลายๆท่านอาจจะชินนะฮะว่าเวลาหายใจใช่ไหมครับหายใจอย่างเงี้ยยกตัวขึ้นไปหายใจเต็มที่อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วการหายใจเต็มที่เนี้ยใช้ได้ไม่กี่ครั้งหรอกครับนะเพราะว่ามันจะเริ่มมึนนะเพราะว่าเวลาหายใจเต็มที่อากาศเข้าไปเต็มที่จะเริ่มมึนปกติเราจะให้หายใจได้สัก6ครั้งเพราะว่าออกซิเจนในเลือดจะเยอะอ๋อพอออกซิเจนเยอะเกินไปคือทำให้เรามึนหัวได้ใช่จะมึนศีรษะได้นะครับมึนรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับไม่ค่อยสบายนะทดลองได้หายใจไปประมาณ6ครั้ง3ครั้งแล้วครับ4 5ก็เริ่มมึนแล้วนะครับผมสังเกตได้มันจะตื้อๆนิดนึงครับตื้อๆครับทีนี้เวลาที่หายใจจริงๆแล้วก็อยากให้ไม่เกิน6ครั้งไม่เกิน6ครั้งแต่ไม่ใช้กล้ามเนื้อคอให้สังเกตดูอาจจะมือแตะที่กล้ามเนื้อคอดูนะครับแล้วก็หายใจเอามือข้างนึงแตะที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแล้วหายใจให้ท้องป่องสบายๆผ่อนคลายนะครับอย่าบังคับเขานะครับอย่าบังคับเขาเข้าลึกๆให้เข้าลึกที่สุดช้าๆแล้วออกยาวๆผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณต้นอ้อหายใจเข้าได้ลึกนะครับแต่ออกเนี่ยสั้นกว่าจริงๆแล้วการหายใจนะครับเข้า1ส่วนออก2ส่วนตอนที่รีแลกซ์นะครับตอนที่ว่าผ่อนคลายอันนี้อาจจะตื่นเต้นอยู่บ่งบอกถึงอ๋ออาจจะเป็นอาการของเราตื่นเต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าหายใจเข้านะครับผ่อนคลายออกให้ยาวนะอย่าใช้กล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อคอแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายช่วงปรับก่อนป่วยวันนี้ค่ะจะชวนทุกคนมาออกกำลังกายนะคะเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเจ้าโควิด -19 กันหน่อยแต่ว่าการออกกำลังกายวันนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเป็นการออกกำลังกายระบบหายใจเอ๊ะฟังแล้วมันคืออะไรไปร่วมพูดคุยแล้วก็สอบถามกันเลยนะคะกับอาจารย์จู๋นะคะหรือว่าอาจารย์ดร.กายภาพบำบัดอัมพรนันทพรศักดิ์คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จู๋ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะการออกกำลังกายระบบหายใจฟังแล้วมันดูทำแม่งเนาะมันคืออะไรอะคะอ๋อจริงๆแล้วนะคะระบบหายใจเรานะคะสิ่งที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจนะคะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงกับกล้ามเนื้อกระบังลมนะคะก็คือเราออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อเหล่านี้แข็งแรงนะคะนี่คืออย่างที่1นะคะอย่างที่2ก็คือเพิ่มการขยายตัวของทรงอกนะคะเมื่อการขยายตัวทรงอกดีขึ้นการหายใจเราก็จะดีขึ้นปอดเราจะขยายได้มากขึ้นค่ะคือทำงานได้เต็มที่นั่นเองใช่ค่ะอ๋อแล้วการออกกำลังกายระบบหายใจนี่เหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนค่ะนะคะตั้งแต่ยังไม่ป่วยเราสามารถทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราไม่สบายนะคะเราสามารถที่จะหายใจได้เต็มที่ปอดเราขยายดีขึ้นนะคะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่ความดำเนินโรคมันจะรุนแรงขึ้นนะคะวันนี้อาจารย์จู๋มีท่ามาฝากเราเนาะมีทั้งหมดกี่ท่าคะวันนี้มีทั้งหมดนะคะ5ท่าด้วยกัน5ท่านะคะง่ายๆเลยง่ายๆเริ่มเลยท่าแรกเราจะประสานมือกันแล้วก้มตัวลงนะคะหายใจนะคะพอเรายกตัวขึ้นนะคะกางแขนขึ้นยกตัวขึ้นหายใจเข้าเต็มที่นะคะหายใจออกเอาแขนลงก้มตัวลงนะคะขึ้นอีกรอบนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอาแขนลงกลับมาท่าเดิมเริ่มต้นนะคะยกตัวขึ้นหายใจเข้าเต็มที่ค่ะกางแขนออกนะคะหายใจออกนะคะก้มตัวลงประสานกันมือเหมือนเดิมเคลื่อนอีกรอบนึงนะคะหายใจเข้าลึกๆกางแขนออกยกตัวขึ้นค่ะหายใจออกให้โมนะคะท่านี้ค่ะจะเป็นการช่วยการขยายตัวทางด้านหน้านะคะจะมีการขยายตัวทางด้านข้างนะคะก็คือคล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่าใช้การเอียงตัวมาด้านข้างนะคะก็คื
เดี๋ยวลองข้างขวาข้างขวาก่อนนะคะหายใจเข้าเอียงตัวนะคะมันจะเปิดทางด้านข้างให้สุดหายใจออกกลับมาตรงค่ะหายใจเข้าสลับข้างเลยค่ะข้าเต็มที่นะคะหายใจออกเอาแขนลงนะคะอันนี้จะเป็นการเพิ่มการขยายตัวของทางด้านข้างนะคะถ้ามีปัญหาเช่นเอียงตัวหรือก้มหน้าก้มขึ้นก้มลงบ่อยๆแล้วเวียนหัวเวียนศีรษะนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องเอียงตัวนะคะเราใช้มือเราค่ะจับที่ซี่โครงนะคะเวลาหายใจเข้าให้รู้สึกว่าซี่โครงมันดันมือออกมาค่ะให้รู้สึกซี่โครงมันบานดันมือเราออกมาใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเฉพาะส่วนนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเพิ่มการขยายตัวของทรวงอกนะคะเมื่อเราขยายตัวได้ดีเวลาที่เราหายใจเข้าปอดก็จะขยายได้ดีโอกาสที่ถุงลมข้างล่างปอดมันจะแฟบก็น้อยลงนะคะต่อมาอีกเซตหนึ่งค่ะจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะฝึกยังไงดีให้กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเราแข็งแรงนะคะท่าแรกค่ะเราจะมีอุปกรณ์ช่วยนิดหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นยางยืดยางยืดเนาะใช่ถ้าใครไม่มีแบบนี้ใช้อะไรทดแทนได้ไหมใช้ผ้าขนหนูก็ได้ค่ะผ้าขนหนูใช้ผ้าขนหนูก็ได้ค่ะค่ะนะคะวิธีการนะคะก็คือสอดนะคะวางยางยืดไว้รอบทรวงอกของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะให้กระชับกับทรวงอกหลังจากนั้นให้เราหายใจต้านกับแรงยางนะคะดันยาออกมาค่ะหายใจเข้าลึกๆให้ทรวงอกเราดันซี่โครงนะคะซี่โครงเราดันยาออกมาแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าลึกๆดีค่ะออกอีกทีค่ะลึกๆยาวๆค่ะให้ซี่โครงดันยาออกมาใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นท่าของเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงนะคะก็เหมือนยางยืดจะเป็นตัวต้านเนาะเราจะได้แบบว่าใช้กล้ามเนื้อในส่วนนี้ได้มากขึ้นแล้วจะแข็งแรงให้เพิ่มเขาเรียกเพิ่มโหลดให้กับกล้ามเนื้อค่ะถ้าเราหายใจปกติเนี่ยจะไม่มีโหลดถูกไหมคะแล้วมันก็จะยากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกว่าไม่รู้จะยังไงให้ซี่โครงบานบางทีมันจับไม่ได้จับไม่ถูกด้วยถ้าอย่างนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเข้าใจว่าอ๋อเวลาซี่โครงเราดันยามันจะรู้สึกได้ง่ายขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามาพูดถึงระบบค่ะที่สามารถเพิ่มหรือว่าลดความเป็นกรดเบสในเลือดหรือว่าของเหลวในร่างกายได้มากที่สุดค่ะค่ะแต่ระบบนี้ก็ใช้เวลานานที่สุดด้วยค่ะนั่นคือระบบขับถ่ายค่ะซึ่งถ้าหากว่าเลือดของเรานะคะมีความเป็นเบสมากนะคะคราวนี้ค่ะเซลล์ที่ท่อหน่วยไตเนี่ยค่ะจะมีการลดการหลั่งไฮโดรเจนไอออนค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนไอออนในเลือดหรือว่าในของเหลวในร่างกายค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการหลั่งไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนค่ะไปที่ท่อหน่วยไตค่ะแล้วก็ขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะค่ะเพื่อเป็นการรักษาสมดุลระหว่างกรดเบสของเหลวในร่างกายนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในเลือดของเราเนี่ยมีกรดมากเซลล์ที่ท่อหน่วยไตก็จะทำการหลั่งไฮโดรเจนไอออนออกมาในรูปของปัสสาวะใช่ไหมคะแล้วก็ดูดกลับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกลับไปที่หน่วยไตแบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไตไม่สามารถทำงานได้ล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโหถ้าไตไม่สามารถทำงานได้ใช่ไหมคะของเสียจากร่างกายนะคะโดยเฉพาะพวกสารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบน้ำหรือว่าสารอื่นๆนะคะก็จะมีปริมาณมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการรวมถึงไอออนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียมไอออนไฮโดรเจนไอออนนะคะก็จะมีการสะสมอยู่ในเลือดจำนวนที่สูงมากค่ะคราวนี้ค่ะปริมาณที่สะสมมากเกินไปก็จะเป็นพิษต่อเซลล์ทำให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆอ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงและสุดท้ายก็จะเสียชีวิตได้ค่ะโหน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วระบบสุดท้ายล่ะคะเป็นยังไงคะระบบสุดท้ายนะคะเป็นระบบที่สามารถเพิ่มหรือว่าลดความเป็นกรดเบสได้เพียงเล็กน้อยแต่เป็นระบบที่ใช้เวลาไวที่สุดค่ะก็สามารถปรับ pH ได้แล้วนั่นคือระบบบัฟเฟอร์ในเลือดค่ะบัฟเฟอร์เหรอใช่ค่ะซึ่งบัฟเฟอร์ในเลือดอ่ะก็จะเป็นสารเคมีชนิดนึงค่ะที่สามารถใช้ในการปรับ pH ของเลือดได้ทันทีเลยแล้วบัฟเฟอร์คืออะไรเหรอคะบัฟเฟอร์นะคะคือสารละลายที่ต้านการเปลี่ยนแปลงของ pH ค่ะถึงแม้เราจะมีการเติมกรดหรือว่าเติมเบสลงไปนะคะสารละลายที่เป็นบัฟเฟอร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับ pH ที่น้อยมากหรือว่าช้ามากนั่นเองค่ะแล้วก็สารละลายบัฟเฟอร์นะคะจะประกอบไปด้วยสารที่เป็นพวกเบสอ่อนและก็เกลือของเบสอ่อน
หรือว่าเป็นกรดอ่อนและก็เกลือของกรดอ่อนนั้นค่ะ อย่างในร่างกายของเรานะคะมีบัฟเฟอร์อยู่ด้วยค่ะที่สำคัญก็จะเป็นพวกไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนแล้วก็จะมีฟอสเฟตไอออนค่ะหรือว่าโปรตีนก็ได้ค่ะซึ่งข้อดีของระบบบัฟเฟอร์นะคะก็จะทำให้เลือดของเราค่ะมีการเปลี่ยนแปลงได้ช้าแล้วก็น้อยมากถึงแม้ว่าปริมาณของกรดและเบสในเลือดจะมีการเพิ่มขึ้นน้องๆคะมนุษย์เนี่ยจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติก็ต้องมีการรักษาดุลยภาพในร่างกายค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการรักษาดุลยภาพของกรดเบสหรือว่าค่า pH ในเลือดแล้วก็ในของเหลวต่างๆให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลไม่สูงหรือว่าไม่ต่ำจนเกินไปซึ่งในสภาวะที่เป็นกลางเนี่ยจะมีค่า pH อยู่ที่7นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีสารที่ให้หรือรับไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่ากรดเบสในร่างกายด้วยกลไกการรักษาสภาพ pH นะคะของมนุษย์นะคะเพื่อไม่ให้มีระดับของ pH ที่สูงหรือว่าต่ำเกินไปนะคะจะใช้ทั้งหมด3ระบบค่ะนั่นคือระบบหายใจระบบขับถ่ายและก็ระบบบัฟเฟอร์ในเลือดค่ะถ้าในกรณีที่เลือดของเรานะคะมีสภาวะที่เป็นกรดนะคะระบบหายใจจะมีการขับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะในลมหายใจค่ะและหากเป็นระบบขับถ่ายนะคะระบบขับถ่ายเองก็จะมีการหลั่งไฮโดรเจนไอออนออกมาทางปัสสาวะค่ะแล้วก็มีการดูดกลับไฮโดรเจนคาร์บอเนตค่ะเข้าสู่ท่อหน่วยไตค่ะและระบบบัฟเฟอร์ในเลือดนะคะก็จะมีการหลั่งสารเคมีนะคะซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากันเพื่อเป็นการปรับ pH ในเลือดได้ค่ะและกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะวันนี้คุณหมอเช่และก็พี่แพรวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะว่าแต่ถ้าว่างๆก็จะไปช่วยขนของที่บ้านก็ได้นะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะไม่เกรงใจเลยค่ะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยดูแล้วน่าจะมีคิวอีกยาวเลยนะคะคนไข้อีกประมาณ500คนรออยู่ก็ไม่เห็นมีใครเลยนะคะแล้วน่าจะว่างนะคะให้อยู่ในห้องรับรองอยู่ค่ะเฮ้ยถ้าคุณหมอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงเวรแล้วเดี๋ยวคุณหมอไปช่วยขนของนะคะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญคนไข้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะไปจริงๆนะค่ะไปก่อนเลยค่ะ